หนูอยากให้พี่ไฮเหวี่ยงพี่คลิปแบบประมาณว่าเอ๊ะอายุเยอะแล้วทำไมไม่มีแฟนสักทีพี่ไฮก็จะตอบว่ามันเป็นเรื่องของฉันประมาณนี้ค่อยๆแลกไปแล้วน้องไม่ตกใจหนูก็ตกใจทีมงานก็จะตกใจหนูอยากได้แบบหน้าแบบพี่คลิปแบบซิดๆไปเลยใช่อยากได้หัวมากแล้วเกิดร้องไห้นี่แบบดีมากโอ้ยอย่าร้ายขนาดนั้นเลยเป็นยังไงครับใต้ห้องที่เราจะขึ้นไปคุยกันถ้ามีร้านกาแฟเดี๋ยวถ่ายรายการแป๊บนึงเดี๋ยวโทรกลับมีร้านกาแฟเหรอเจ้าคะไม่ใส่ใจอะไรเลยที่ไหนเจ้าคะหันไปดูซิหน้าบาริสต้าหล่อขนาดไหนดูซิน้ำหนักนั่นโอ้โหใส่แว่นด้วยเด็กเนิร์ดเด็กเรียนหนังสืออันนี้เจาะปากเดี๋ยวอันนี้ทิ้งไม่แม่คือเป็นนาฬิกาไงผูกแบบได้เวลากินแล้วใช้คำว่าเจาะปากพี่สั่งกาแฟให้แล้วนะประเดี๋ยวเขาเอากาแฟมาให้ชิมไปเสิร์ฟบนที่นอนนะน้องนะเสิร์ฟอุ้ยได้เขาได้ได้ด้วยเสิร์ฟกาแฟบนที่นอนโอ้ยแต่ไม่กล้าหนีแต่ผ่านไป1ปีผีเริ่มเบื่อหัวรอเท่าไหร่ผีก็ไม่มาเฮ้ยมีผีคนบ้าเนี่ยไม่รู้เลยแม่ฮายเจ้าคะหนูเคยมีอะไรกับคนสูงวัยไหมจ๊ะหนูจะลองไหมจ๊ะเขาบอกพี่แก่หน่อยหนูจะสู้ไหวเหรอเออแกก็บอกว่ามะพร้าวห้าวยิ่งแก่ยิ่งมันนะยิ่งแก่ยิ่งมันสิหนูอีหัวเปรว่าไงเจ้าคะมันเลื้อยอะไรอยู่แถวนี้เป็นงูหลามล่ะเลื้อยเจ้าค่ะมารอต้อนรับเพื่อให้เข้าห้องคุยค่ะโอ้โหสวยมากเจ้าค่ะสวยเชิญเจ้าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรอะโชคดีนะที่รู้ก่อนข้าชนแก้วกันหน่อยไฮชนละจ้าแต่วันนี้ดีใจได้คุยกับไฮอภพรบนที่นอนขนาดนี้อยากคุยอะไรแบบกันเองกันเองหน่อยได้เลยค่ะถามมาได้ข่าวว่านึกอยากจะอึก็อึในรถตู้จนกระทั่งเขาด่ากันทั้งเมืองกันไปหมดไฮเอ้ยอายเขาชิบทำไมไปทำตัวอย่างนั้นล่ะลูกลูกทุ่งน่ะอาจารย์พวกทุ่งแต่แกก็สวยอยู่นะไม่ใช่จะขี้จะเยี่ยวตรงไหนก็ได้นะมันไม่โอ้ไม่ไหวนะตรงไหนก็ได้อาจารย์บางครั้งฝนตกลงไปไม่ได้แต่งตัวก็เสร็จแล้วแดนเซอร์เขาก็อยู่ในรถตู้ของเขาดิฉันก็อยู่ในรถของดิฉันดิฉันก็มีความรู้สึกว่ามีกระดาษหนังสือพิมพ์อยู่ในรถก็นั่งหย่อนไปกูไม่กินแล้วกระดาษทิชชู่มันก็ขมคอนิดหน่อยแต่มีคนเขาบอกนะว่าเคยเข้าห้องน้ำไม่ทันถึงขั้นว่าต้องไปขอชาวบ้านชาวช่องเข้าน้ำแล้วก็ไปเลี่ยนลาดต้องไปเช็ดนะเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเขาฟ้องกันมาเนี่ยตาเรื่องราวเป็นยังไงพี่ไฮไปคือกินดอกชมจันทร์น่าเกลียดมากมันเหมือนวันนั้นหรอคะเหมือนมากกินไปเดี๋ยวไปตอนที่จะโชว์ก็คือแบบกินดอกชมจันทร์แล้วมันอั้นไม่ได้คืออั้นมาตั้งแต่ทางด่วนแล้วพอลงปั๊บก็โอ้โหมันไม่ได้คือมันไม่ได้มันปิ่มเนื้อมันเสมอเนื้อมันเล็กไม่ได้ไม่ได้เข้าใจไหมคำว่าไม่ได้ก็มีลุงกับป้ามีลุงกับป้าป้าจ๋าหนูอภพรนครสวรรค์ขอเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมคะบิดกันนะตอนนั้นน่ะลุงกับป้าบอกได้พอก้าวปั๊บมันมาเลยปื๊บพอถึงปั๊บถอดปั๊บไปห้องน้ำเลยค่ะกระจายหมดเลยแล้วทำไงเก็บเช็ดนะครับครึ่งชั่วโมงโทรไปบอกทางโน้นบอกมึงรีบโทรไปบอกทางโน้นว่าเลื่อนงานหน่อยครึ่งชั่วโมงล้างห้องน้ำให้เขาสิคะแล้วก็โทรให้เด็กวิ่งเอามอเตอร์ไซค์น่ะเอากางเกงในมาให้โอ้ทำไมชีวิตต้องขนาดนั้นไม่เข้าใจเลยกินดอกชมจันทร์เลยมันเป็นยาระบายไงแล้วทำไมอ่ะรู้ตัวว่าจะต้องทำงานทำการมันกินตั้งแต่เมื่อคืนมันเพิ่งมาทำละมาออกฤทธิ์ตอนนี้ไงแย่แย่จะถามเรื่องกันอีกนานไหมไม่ถามแล้วไม่ถามแล้วเลิกถามเรื่องอะไรได้แล้วไอ้เรื่องอ้วนๆผอมๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก็เป็นอึ่งอ่างไปเดี๋ยวก็ดูดีเดี๋ยวก็ไทรอยไงไทรอยไงนี่ไงไทรอยอ๋อไปโทษโรคไทรอยแต่ไม่ใช่โทษกินสารพัดหรอกมันก็กินบ้างแต่ว่ากินขืนขีดนึงขึ้นกิโลนึงอาจารย์แต่ก็เห็นวิ่งน่ะเดี๋ยวก็วิ่งเดี๋ยวก็วิ่งวิ่งกับอาจารย์เป็นหนึ่งนะแข่งกันนะบวมทั้งคู่เลยอาจารย์วิ่งวันละ5กิโลอาจารย์สามารถลดได้หนูต้องวิ่งวัน15กิโลมากกว่าคนคน15สองเท่าระบบเผาผลาญเจ๊งมันเกิดจากที่เราเคยกินยาลดความอ้วนอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวอ่ะเกิดจากการเครียดเกิดจากการที่เราทำงานเยอะรับจนคิดว่าตัวเองน่ะแข็งแรงพอแล้วยังเรายังเด็กเราไม่คิดว่าเอ้าปีเดียวร่างกายเราเจ๊งเลยไปตรวจเจอไทรอยด์เจอไทรอยด์แล้วทีนี้ก็
ไปยื้อไปเขาเรียกว่าไปกลืนรังสีเขากลืนขนาดกลืนรังสีกลืนรังสีแล้วนี่กลืนมาใหม่เพราะเขาไม่ให้เข้าใกล้นะอีพวกกลืนรังสีอ่ะใช่ตอนแรกอ่ะไม่แล้วตอนนี้ยังมีรังสีหรือเปล่าตั้งสิบกว่าปีแล้วจะเหลืออะไรล่ะก็ถามก่อนฉันก็กลัวสิแต่ติ้งไม่น้อยนะเราไม่เข้าใจอ่ะพวกมีรังสีอ่ะทราบจะน่ะน้ำมันพลายย้อยจะน่ะน้ำเหลืองเยอะมากเลยใช่อะไรอย่างเงี้ยมีอีกเรื่องนึงเท้าเมาส์กันมาทำไมพี่ไฮถึงไม่มีผัวไม่มีผัวไม่มีผัวสักทีอ๋ออันนี้กูรู้โอ๊ยหนูอยากให้พี่ไฮเหวี่ยงพี่คลิปแบบหนูอยากได้แบบหน้าแบบซิดๆไปเลยใช่อยากได้เหวอมากเลยอะถ้าเกิดร้องไห้นี่แบบดีมากโอ๊ยอย่าร้ายขนาดนั้นเลยอย่าร้ายขนาดนั้นเลยอย่าร้ายขนาดนั้นเลยเขาก็รู้กันทั้งเมืองไม่มีเออเขารู้กันทั้งเมืองไม่มีใครเอารายการอย่าถามคำนี้มันบอกจนเบื่อวุ้นน่ารำคาญไปแล้วเบื่อจังเลยมาในงานไม่ไหวแล้วคุยเรื่องอื่นไม่เอาแล้วไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วกลับไปนะหมดเวลาแล้วด้วยมาก็ช้านัดหนูตั้งสองชั่วโมงบอกแล้วว่าอย่าให้ถามเรื่องนี้ฉันไม่ได้ถามนะไฮอีฮิปโปมันถามเดี๋ยวหนูปิดเบรกปิดรายการปิดเลยนะปิดเลยนะโอเคปิดรายการเลยนะไม่เอาไฮอย่าโมโหเลยเราไม่ควรโมโหเราดีกันถ่ายลอยขึ้นอาซับซ้อนฟองน้ำหล่นอย่าเพิ่งถ่ายนะตอนนี้อีดิทก่อนอารมณ์ดีก่อนนับหนึ่งพวกมึงนี่เห็นไหมกูบอกแล้วมึงเล่นไม่เล่นมึงรู้จักดูให้ฮิปโปถามฮิปโปอ่ะคุยไว้หลังไหมฮิปโปเตรียมไว้ฮายให้มันถามเถอะถามเอามึงทำได้ข่าวมาพี่ฮายว่าแบบเคยแบบเหมือนแบบผิดหวังความรักแบบเคยทิ้งผู้ชายมาอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเรื่องนี้ก็เคยเล่าไปอ่ะเล่าไปแล้วแล้วมันก็เล่าอีกจริงๆอาจารย์เรื่องแบบเนี้ยอันเนี้ยตัดออกได้นะหรือจะตัดทิ้งก็ได้นะคือมันเนี่ยรายการนี้เป็นรายการที่20แล้วนะที่หนูตอบเรื่องนี้อาจารย์อ้าวตายแล้วเอ๊ะแต่ทำไมฉันไม่เห็นเคยรู้เรื่องเลยเธอมีผู้ชายที่เธอไปทิ้งเขาเหรอมันไม่ได้ทิ้งหรอกจันมันมาชอบคือผู้ชายมาชอบแล้วคุยกันแล้วมันไม่ใช่ก็บอกมาแล้วว่าไม่ใช่เข้าใจป่ะไม่ใช่แล้วมันก็มาด่ามันก็มาแช่งหนูอ้าวมาแช่งหนูรูตันมาแช่งให้หนูไม่มีคู่แช่งให้หนูไม่มีความรักที่แท้จริงอะไรใช่อะไรมาแช่งให้เธอรูตันมันก็เลยแบบว่าพูดหลายรอบแล้วไงเรื่องนี้ป้าผู้ชายดีๆเนี่ยเรามาแช่งเธอตัดเลยดีกว่านะเอาตรงนี้แล้วก็อาจารย์แล้วก็สวัสดีตรงนี้เลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวพี่ไปงานต่อด้วยนะทีมงานโอเคทุกคนโอเคไหมโอเคเลยนะเดี๋ยวพี่ไปเสียไปเลยพี่ไปกัตนาต่อกัตนาพี่เปี๊ยกสตาร์ทรถเลยไอ้ยังไม่ได้เซ็นจานที่เราเลือกให้เลยพี่เปี๊ยกสตาร์ทรถเลยอุ้ยอะไรกันเนี่ยพี่ไฮไปไหนแล้วพี่ไฮขอโทษคือหนูมันทุกรายการหนูเข้าใจป่ะพอมันทุกรายการแล้วมันก็น่าเบื่ออาจารย์มึงไม่ต้องไปยุ่งเราไปมึงจะไปไหนมึงก็ไปไปมาต้องเซตใหม่เดี๋ยวนี้เลยพร้อมเลยเดี๋ยวจะได้4สุดท้าย4 3 2เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่จับแล้วมันลงยังไงอ่ะมารายการเต็มปากเต็มคำสนุกไหมเต็มปากเต็มคำจริงๆสงสารน้องก็ยังบอกกับทีมงานนะเฮ้ยพี่เหวี่ยงแล้วต้องรีบเฉลยนะสงสารน้องก็เก่งหนูก็ไม่รู้ว่ามีไฮโกรธวันเรื่องความรักไม่เคยรู้มาก่อนแต่ฉันก็ไม่รู้นะมีใครเคยไปแช่งให้ไฮรูตันเนี่ยฉันก็เพิ่งจะได้ยินเนี่ยจริงจ้าเหรอที่หนูพูดน่ะเรื่องจริงวันนี้ได้กินข้าวกับไฮอภพรจ้าอยากมีของที่ระลึกอ้าวเดี๋ยวให้พี่ไฮกดค่ะมันเสร็จได้อ๋อเสร็จได้เหรอเสร็จได้เหรอแล้วก็ยังไงอาจารย์กดค่ะดูเอาขึ้นเลยขึ้นเหรออะไรอะไรอ่ะอาจารย์ลองกดดูไม่เป็นไรกูไม่เอาหรอกไม่ไม่มีอะไรไม่ใช่ตกใจไม่มีไฮอ้าวตายตกใจคุณนึกล่าสุดเลยนะอาจารย์ไม่ได้ไม่เอาแล้วมาถือเร็วจะ
แล้วจะมีรูปได้ไม่ได้ไปช่องนี้ก็บอกเป็นหมันนะเว้ยเออป้าเดี๋ยวตกกระไดป้าบอจะเป็นหมันไหมล่ะฉันจะเอาจานไปเก็บเป็นที่ระลึกว่าวันนี้ฉันได้กินข้าวกับพายอาภาพรอาจารย์จับให้หนูดูก่อนนะไม่มีไม่มีไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะโอ้ยเลิฟนะจ๊ะจ๋าจ๋าก็ว่าอยู่ปากกาอะไรจะมาเซ็นในที่ได้คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการเต็มปากเต็มคำได้ทาง Workpoint ช่อง23ทุกวันศุกร์4โมงครึ่งนะครับวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีค่ะผีจะผัวกลัวแต่ไม่กล้าหนีนิ้วโป้งไม่รู้สึกแต่นิ้วชี้ยังรู้สึกรู้สึกไปแล้วเมื่อกี้ให้อีกทีนึงรีคู่แหลกตุกเลยนะป้ากดให้ดูเนาะ